พระองค์อย่างสูงทุกรูปเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุญรมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานวิธีคณะญาติคณะเจ้าภาพครูวิธีที่ขอบทุกท่านครับในวันนี้วันอาทิตย์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2565ในหน่วยทีชาญกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรีพานันท์ผู้ไวชนโดยท่านได้จากบุคคลเป็นที่รับไปตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาและตลอดจนเป็นตลอดสดพระธรรมจำนวน3 คืนและวันนี้กับหน่วยทีชาญกิจณเมนวัดป่าแสนลมตามตัวเมืองตามตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยการประกอบพิธีตามศาสนาในขั้นต้นจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการประกอบพิธีนะครับเริ่มตั้งแต่พิธีแสดงพระลักษณะในการและพิธีสวดพระนิการปาสุบุญโดยคณะสงฆ์วัดป่าสายลมและวัดป่าบุญล้อมประกอบพิธีคณะญาติคณะเจ้าภาพมีกิจกรรมกุศลจะได้มอบเงินสารและประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆเพื่อเป็นการคิดส่วนดีนำการแสดงชุดนะครับตามหน้าไปนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับจำนวนหนึ่งการแสดงเกิดการแสดงแล้วนะครับเป็นการวันเป็นกุศลเป็นการทอดผ้าบุญกุศลตามแบบจำนวน4 ชุดครับและก่อนเข้าสู่พิธีกล่าวนั้นนะครับขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีครับโดยองค์กรต่างๆนะครับที่จะรับมอบเงินจากท่านเจ้าภาพจำนวน12 องค์กรแบบนี้นะครับขออนุญาตผ่านรายนามนะครับเพื่อการเรียนรู้และก็กำหนดนะครับผู้แทนแต่ละคณะนะครับรับข้อมูลจากท่านเจ้าภาพครับคณะที่1นะครับคณะจากวัดป่าแสนอุดมคณะที่2วัดป่าบุญล้อมคณะที่3วัดบ้านนามนคณะที่4วัดชลทานท่าเมืองใต้คณะที่5วัดท่าเมืองเหนือคณะที่6มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะที่7โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์คณะที่8โรงพยาบาลพระเรศวรอุบลราชธานีคณะที่9โรงพยาบาล50ภาษามหาวชิราลงกรณ์คณะที่10โรงพยาบาลวารินชำราบคณะที่11โรงเรียนว่านท่าเมืองและคณะที่2โรงเรียนว่านสว่างนนท์สว่างทั้ง12 คณะกับคณะตำรวจผู้แทนของท่านเพื่อรับข้อมูลจากคณะภาคครับโดยการนี้นะครับคณะผู้จัดการสำนักงานประโยชน์แห่งผู้จัดการเรื่องการที่สำคัญสำหรับท่านผู้บริสุทธิ์โครงการนี้เรียนเชิญครับเชิญผู้แทนจากวัดป่าบุญล้อมเรียนเชิญครับคณะที่3เรียนเชิญผู้แทนจากวัดว่านนามนเรียนเชิญครับค คณะที่3ครับวัดบ้านนาเมืองครับคณะที่4ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนจากวัดชลทานท่าเมืองใต้เรียนเชิญครับวัดท่าเมืองใต้เรียนเชิญครับต่อไปครับผู้แทนจากวัดท่าเมืองเหนือเรียนเชิญครับคณะต่อไปเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับข้อมูลแห่งราชภาพเรียนเชิญครับองค์กรที่7ครับเรียนเชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลสมาชิกที่ประสงค์เรียนเชิญครับองค์กรต่อไปครับเรียนเชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครับองค์กรต่อไปเรียนเชิญผู้แทนจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เรียนเชิญครับองค์กรต่อไปเรียนเชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลวารินชำราบเรียนเชิญครับองค์กรต่อไปเรียนเชิญผู้แทนจากโรงเรียนบ้านท่าเมืองเรียนเชิญครับและองค์กรสุดท้ายครับเรียนเชิญผู้แทนจากโรงเรียนบ้านสว่างเมืองสว่างเป็นองค์กรสุดท้ายนะครับรับข้อมูลสาธารณประโยชน์จากท่านเจ้าภาพเพื่อการพิสูจน์บุญส่วนให้กับท่านผู้เรียนเชิญในโอกาสนี้ครับครับเพื่อจบพิธีการมอบเงินสาธารณประโยชน์แล้วนะครับจะเป็นการรับมอบเงินช่วยเหลือจากท่านผู้เกี่ยวข้องพิธีนะครับที่มีความประสงค์มอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวณโอกาสนี้นะครับยังไม่มาในโอกาสนี้ขออนุญาตติดต่อรับจากท่านผู้ในโอกาสจบพิธีการนะครับระยะต่อไปนะครับเป็นการมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวของท่านผู้บริจาคนะครับคณะที่1นะครับขออนุญาตเชิญสมาคมศิษย์เก่าเขาชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปกตินี้ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้มีการสมพงษ์ดวงมรัตน์นายกสมาคมนะครับเรียนเชิญครับคณะที่2ครับมอบเงินให้ท่านเจ้าภาพครับชมรมข้าราชการบำนาญและพนักงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์หลวงนาประธานชมรมครับคณะที่3ครับเรียนเชิญนะครับจากสมาพันธ์ชมรมปปส08วิทยาลัยครูอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรีสมชอบประธานสมาพันธ์ครับคณะต่อไปครับเรียนเชิญจากชมรมศิษย์เก่าเผ่าชมพูวิทยาลัยครูอุบลราชธานีรุ่นปปส2510ปปสสูง2512เรียนเชิญครับค มรม1ตุลา42เรียนเชิญท่านพันเอกบุญสนอักษรศรีเป็นผู้มอบเงินกับครอบครัวท่านผู้ไวชนครับคณะต่อไปครับเรียนเชิญชมรมราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสวัสดิการโดยคุณสุดสมวนพงษ์ชีวันเป็นผู้มอบครับเรียนเชิญครับคณะต่อไปครับเรียนเชิญคณะจากศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุบลราชธานีปวส09มอบเงินให้กับครอบครัวของท่านผู้ชนจำนวน 37,000 บาทโอกาสนี้ก็ได้เชิญคุณจันทริกาไวศิริธรรมเป็นผู้มอบครับเรียนเชิญครับครับและองค์กรสุดท้ายนะครับได้มอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวของท่านผู้เยาวชนครับเป็นการมอบเงินสวัสดิการชมรมราชการบำนาญอุบลราชธานีโครงการนี้ก็ได้เป็นเชิญท่านพลโทนักบินมุทุกันประธานชมรมได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวของท่านผู้เยาวชนเรียนเชิญครับในการมอบเงินการกุศลและรับผู้ช่วยเหลือครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียนเชิญคณะญาติมิตรภาพ